ถ้าถามว่าเริ่มต้นยังไงก็คือตอนนั้นมันมีช่วงโควิดครับแล้วก็เราเห็นว่าสื่อเนี่ยมันมีทั้งสื่อออนไลน์เริ่มมีสื่อออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็มีสื่อหลักแล้วในฐานะที่พวกเราอยู่ในสื่อหลักเนี่ยก็อยากจะออกมาทำอะไรที่มันเป็นสื่อรองหรือว่าสื่อออนไลน์ที่มันเป็นแบบรูปแบบของตัวเราเองไม่ได้อยู่ในใต้ร่มของบริษัทใหญ่ที่เราจะต้องถูกสั่งให้ทํานู่นทํานี่ทําแบบนี้ก็ไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ก็เลยคุยกัน3คนว่าเฮ้ยลองทําสนุกดูไหมแก้เซ็งแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นโควิดมันก็ทําอะไรมากไม่ได้แล้วก็พูดตรงๆเราเห็นสื่อบางสื่อที่มันขัดใจก็เลยอยากจะทําสื่อในรูปแบบเนี้ยมาให้คนดูได้รับชมอีกช่องทางหนึ่งไว้เป็นทางเลือกในการดูสื่อครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเมื่อ3-4ปีที่แล้วครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยก็คือความยากในการที่จะเอาคน3คนมารวมกันสำหรับผมนะที่จะทำให้มันไปด้วยกันได้ยาวๆอะไรเงี้ยแต่ในความยากมันก็มีความง่ายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยได้เปรียบตรงที่ผมรู้นิสัยของเพื่อนอีก2คนที่จะทำงานด้วยกันมันก็เลยท้าทายไปด้วยแล้วก็ไม่ท้าทายไปด้วยเพราะว่าในบางครั้ง2คนเขาก็มีแนวทางของเขาเองแต่ว่าพอมันมารวมกันเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เดินไปในทางเดียวกันในแบบที่มันเป็นสไตล์ของแต่ละคนด้วยอันนี้มันเหมือนกับท้าทายแต่มันก็ไม่ท้าทายไม่รู้จะพูดยังไงดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังใจเพราะว่าผมเห็นน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการสื่อแล้วออกมาทำสื่อออนไลน์เนี่ยก็เลิกกันไปเยอะทำได้ประมาณ6เดือนมั่งปีนึงมั่งเพราะว่าบางทีมันไม่มีคนดูเลยแล้วก็มันก็ไม่สนุกเพราะไม่มีคนดูมันก็หมดกำลังใจแล้วก็เลิกไปมันไม่เหมือนอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเคล็ดลับสำหรับผมก็คือออนไลน์เนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดสำหรับการทำสื่อที่เป็นข่าวมันก็ยากกว่าคอนเทนต์อื่นแต่ไปเที่ยวพวกแบบเรื่องไปเที่ยวเรื่องตลกโปกฮาอะไรเงี้ยถ้าทำสื่อเนี่ยมันจะต้องอย่างแรกเลยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็เคล็ดลับเลยคือง่ายๆเลยถ้าทำสื่ออย่างน้อยต้องเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าในทีวีในสื่อหลักแล้วก็มันจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมีความตลกเป็นกันเองเพราะว่าคนดูที่ดูสื่อหลักเขาก็ค่อนข้างจะซีเรียสพออยู่แล้วเพราะมันมีเนื้อหาหนักๆอยู่แต่ว่าพอทำสื่อออนไลน์เราต้องเอาให้เขายิ้มไปด้วยแล้วก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายๆไปด้วยเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันอันนี้คือเคล็ดลับที่ผมใช้มาตลอดมันใช้ได้แล้วมันก็ค่อยๆปรับไปในทุกปีทุกปีปีหนึ่งปีสองปีสามมันก็จะรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปแต่มันจะมีเรื่องแบบนี้บนอยู่ตลอดเวลาโอ้สำคัญมากเลยครับการสร้างชุมชนเนี่ยคือผมเคยบอกกับคุณอาร์ตและคุณนภัทรไปว่าคนดูเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องทำไปก่อน20คน30คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนของเราลองนึกดูว่าถ้าคน30คนมานั่งฟังเรามันก็ถือว่าเป็นห้องเหมือนห้องเรียนเล็กๆอ่ะก็เต็มห้องแล้วนะผมว่ามันก็ในนี้มันเป็นการสร้างกำลังใจให้เราด้วยในการทำแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆก็เนี่ยมันกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมาตอนนี้ก็มีคนดู300ยังต่ำมา300นะ300 400 500 600 700 800ต่อ1ไลฟ์ตลอดถ้ามันเป็นข่าวใหญ่มากๆมันก็เคยทะลุไปถึงแบบ 7,000 8,000 อะไรเงี้ยถ้าเป็นคดีดังๆนะครับให้ความสนใจเยอะแต่ว่าเรื่องชุมชนสำคัญเพราะว่าก็จะมีแต่คนเก่าๆที่เขาชอบเราแนวทางเดียวกับเราเนี่ยเขาเข้าใจเราแล้วเขาก็เข้ามาดูเราตลอดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันสำคัญมากการมีชุมชนไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเพจเป็นแค่เพจข่าวแล้วเขาก็มาเสพข่าวแล้วเขาก็หายไปอันนี้คือเขาไปดูเพจไหนก็ได้พอมันอ่ะโอเคอ่านข่าวนี่จบแล้วเขาก็เลิกไปแต่ว่าถ้ามันเป็นชุมชนอ่ะมันจะมีการเหมือนครอบครัวเหมือนเพื่อนเหมือนหมู่บ้านมีการทักทายกันในเรื่องอื่นๆบ้างมีการสอบถามเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนั้นที่เราสื่อนำเสนออันนี้สำคัญจริงๆครับแนะนำเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจครับถ้าคุณทำงานเป็นทีมเนี่ยคุณต้องเข้าใจคนที่ร่วมงานคุณก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่สูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าทำงานด้วยกันในระดับเดียวกันเนี่ยคุณต้องรู้ใจเขาแล้วการทำงานออนไลน์มันต้องเร็วมันต้องแบบทำแล้วทำเลยตัดสินใจ
ช้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะทำอ่ะก็คือใจต้องมาก่อนต้องชอบก่อนแล้วก็ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับอย่าไปทำตามคนอื่นเห็นว่าโอ้ยคอนเทนต์นี่อย่างคอนเทนต์แบบมียูทูบเบอร์ไปเที่ยวแล้วมันดีจังเลยอยากทำมากอะไรเงี้ยก็ทำได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวเรามันจะทำได้แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าพยายามประยุกต์ดูแล้วชอบคนเนี้ยเราพยายามแกะเข้ามาแบบเหมือนแกะเพลงอ่ะแกะเข้ามาว่าเฮ้ยเขามีวิธีการยังไงคนนี้เขาทำยังไงทำไมถึงมีคนดูแล้วก็เอารูปแบบแบบนั้นนะ1 2 3 4ที่เขาทำอ่ะอย่างเช่นเขาถ่ายยังไงเขาเรียงลําดับเรื่องยังไงเขาพูดคุยยังไงเขามีใส่ดนตรียังไงถ่ายภาพสวยยังไงหรือว่าบางอันเลยภาพไม่สวยเลยแต่คนก็ดูเยอะก็มีอันเนี้ยก็คืออยากจะบอกว่าทําลองทําไปก่อนครับชอบไม่ชอบเอาที่ชอบก่อนดีกว่าเอาที่ชอบถ้าชอบแล้วมันจะทําได้นานนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองมันก็จะทำได้นะครับ